สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนังสือที่นำมาสรุปให้ฟังกันก็คือ Secret of the Millionaire Mind ของ T. Halfacre ค่ะซึ่งสองเพิ่งมารู้เองว่าตอนทำปกคลิปเนี่ยแหละค่ะพิมพ์ชื่อหนังสือใช่ไหมก็ทำไมหารูปไม่เจอสักทีมันไปขึ้นอีกเล่มหนึ่งที่มันเป็นภาษาไทยพอดูชื่อคนเขียนนั่นแหละค่ะโอเคชัดเลยมันคือเล่มเดียวกันถูกแปลมาแล้วนะคะสซื้อเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาก็ตั้งใจที่อยากจะลองออกมาหัด แปลเองดูบ้างนะคะว่ามันจะเป็นยังไงทำได้ไหมเดี๋ยวจะหันมาแปลหนังสือเยอะๆแล้วค่ะโอเคเล่มนี้นะคะแก่นเขาเนี่ยเขาจะพูดถึง Mindset เป็นหลัก Mindset ของคนรวยว่าเขาคิดกันแบบไหนเขาทำยังไงซึ่งในเล่มนี้มีทั้งหมด17แนวคิดด้วยกันแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้น,นะคะ่ะเราต้องมา ปูพื้นฐานกันก่อนเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนคะ่ะว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการจัดการเรื่องการเงินเปรียบเสมือนเราอยากเอาถังน้ำไปรองน้ำฝนมาใช้ใช่ไหมคะเราก็ต้องตรวจให้ดีก่อนว่าถังนั้นน่ะมันใช้ได้หรือเปล่ามันชำรุดไหมมันแตกมันแข็งแรงไหมแล้วก็มันมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับน้ำฝนที่เราต้องการหรือเปล่านะคะ และคำศัพท์ที่เป็นหลักของหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะที่จะได้ยินบ่อยมากนะคะคือคำว่า money b l Blueprint ค่ะซึ่งสองไม่ได้แปลนะมันนี่ Blueprint มันก็คือแบบพิมพ์เขียวการเงินอนะมันเหมือนเป็นระบบของการเงินของเราเองนะคะแล้วทำไม Blueprint ถึงสำคัญสำคัญยังไงและ Blueprint มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน เครื่องมือที่สำคัญของ m ม n e y Blueprint นะคะก็คือ Inner ค่ะ Inner ของเรานี่แหละเรื่องการเงินนอกจากความรู้ธุรกิจการจัดการเงินกลยุทธ์การลงทุนก็ต้องเพิ่ม Inner เข้าไปด้วยค่ะจะรวมไปถึงการรู้จักตัวเองรู้ว่าเราเป็นใครคิดอะไรเชื่อในอะไรรู้สึกยังไงกับตัวเองมั่นใจในตัวเองขนาดไหนเชื่อคนอื่นแค่ไหนและเราคู่ควรที่จะร่ำรวยหรือเปล่า มีอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ถึงแม้ว่าเราจะกลัวถึงแม้ว่าเราจะมีความกังวลหรือแม้จะไม่มั่นใจเลยทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยแหละค่ะคือตัวตนของคุณหรือคาแรคเตอร์ของคุณนั่นเองแล้วทำไมบลูปรินต์ถึงสำคัญเขอาอธิบายแบบนี้ค่ะคือคนรวยนะคะต่อให้เขาหมดตัวให้เขาติดลบขนาดไหนมันก็จะมีปรากฏการณ์หนึ่งค่ะที่ทำให้เขา สามารถหาเงินกลับมาได้ใหม่ซึ่งบางทีอาจจะเป็นเงินที่เยอะกว่าเดิมซะด้วยซ้ําที่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาได้เซตบลูปรินไว้แล้วในหนังสือนะคะเขาก็ยกตัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์มาค่ะว่าเขาเคยแย่ขนาดไหนแล้วเขาก็สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้นะคะเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทียบกับคนอีกแบบหนึง่งคนที่ไม่รู้จักการทํางานของเงินนะคะไม่รู้จัก ให้เงินมันทำงานต่อหรือ blueprint ของเขายังไม่ถูกเซตนั่นเองต่อให้คนแบบนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะไม่นานก็ใช้หมดค่ะแล้วก็กลับมามีชีวิตแบบเดิมดังนั้นค่ะถ้าคิดและทำและเรียนรู้ตามกลยุทธ์อย่างคนรวยนะคะก็จะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างความมั่งคั่งได้ได้มีงานวิจัยนะคะบอกว่าคนที่ตั้งเป้าว่าอยากจะมีอิสระภาพทางการเงินนะคะ มีถึง80%ค่ะที่ไม่สามารถพิชิตเป้าหมายนั้นได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้จริงจังกับความหวังนี้คิดแค่ผิวเผินเท่านั้น,นะคะ่ะควรจะมองลงไปให้ลึกถึงรากนะคะเปรียบกับต้นไม้ต้นมะม่วงก็ได้อะเราจะคอยหวังแต่ลูกอยากเห็นลูกมะม่วงอยากเห็นลูกผลลัพธ์ออกมานะคะ ผลลั์ที่ว่าก็คือลูกมะม่วงนั่แหละคะ่ะซึ่งมันไม่พอค่ะถ้าเกิดมะม่วงลูกนั้นไม่อร่อยผลผลิตไม่เยอะตามที่ควรเราต้องไปดูที่รากค่ะโฟกัสในสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆจากภายนอกอะ่ะ<ๆ>เพราะรากฐ,ฐานนะคะมันเป็นตัวสร้างผลลัพธ์นั่นเองตัวอย่างที่เรามักตั้งเป็นผลลัพธ์นะคะก็คือความมั่งคั่งสุขภาพ ตัวเลขน้ำหนักบนตาช่างเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอินเนอร์ของคุณเองและมันนี่บลูปรีเนี่ยแหละค่ะจะเป็นการตั้งโปรแกรมง่ายๆให้เงินของเราปูพื้นฐานก่อนนะคะด้วยกระบวนการที่เรียกว่า process of manifestation สมการของเขาก็คือ tfa เท่ากับ r t ย่อมาจาก t h o u g h t ค่ะซึ่ง t h o u g h t คือความคิดนะคะจะนำไปสู่ feeling F เนะะะี่ยลค่ะคือ feeling จะนำไปสู่ action A action นะคะจะนำไปสู่ R ที่เป็น resolve และใช่ค่ะมันนี่ blueprint นะคะจะประกอบไปด้วยความคิดการกระทำแล้วก็ความรู้สึกควบคู่กันไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันนี่ blueprint มันเริ่มมาจากไหนมันมาได้ยังไงคำตอบก็คือมาจากข้อมูลหรือโปรแกรมที่เราได้รับมาตั้งแต่ในอดีตค่ะโดยเฉพาะในตอนที่เราเป็นเด็กแน่นอน ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยข้อมูลเราไม่ได้สามารถหาข้อมูลอะไรเองได้หรอกคะ่ะสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมักจะมาจากพ่อแม่ครอบครัวของเราญาติพี่น้องคุณครูและอื่นๆอีกมากมายเลยและนี่ก็คือที่มาของตัว t ต่อความคิดนะคะทีนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนเพิ่มนิดหน่อยคะ่ะเราจะเพิ่มตัว p ไปก่อนตัว t นะคะจะเป็น p โปรแกรมคะ่ะ p t f a เท่ากับ r เราต้องมาเริ่มที่รีเซ็ตระบบใหม่กันก่อนตั้งแต่สเต็ปแรกเลยซึ่งเป็นสเต็ปที่สำคัญมากมันจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้เช่นกันซึ่งตัว P ที่เราเพิ่มเข้ามานะคะมันมีอิทธิพลมากเลยต่อผลลัพธ์เราก็จะแยกออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือในส่วนของคำพูดค่ะส่วนที่2คือเป็นเรื่องของโมเดลลิงคือสิ่งที่เราเห็นและส่วนที่3คือประสบการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของตอนเด็กนะคะ เรื่องแรกคืออะไรบ้างที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับเงินตอนที่เราเป็นเด็กเรื่องที่สองคือตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราเคยเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินและเรื่องที่สามคือเรามีประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินในตอนที่เราเป็นเด็กเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันทีละหัวข้อเลยโอเคเราได้ยินอะไรมาบ้างเกี่ยวกับเงินเช่นเคยได้ยินไหมคะที่เขามาจะบอกว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีนะ เป็นคนสกรปรกนะคนรวยเนี่ยเขาเป็นคนโลภหรือว่า,าเราเนี่ยต้องทำงานหนักๆน,นะเพื่อที่จะได้เงินมาเยอะๆหรือว่าจะเป็นเงินเนี่ยไม่สามารถซื้อความสุขได้หรอกไม่ใช่ทุกคนจะรวยได้นะ หรือแม้กระทั่งคําว่าคนรวยเนี่ยไม่รู้จักพอคำเหล่านี้เป็นต้นไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนเคยได้ยินคำเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะคะซึ่งในเรื่องของคําพูดเนี่ยนะคะมันมีพลังอย่างมากเลยต่อความคิดของเรายิ่งถ้าเป็นเด็กด้วยนะมันก็จะจำไงเพราะมันคือเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกมันจะเป็นตัวกําหนดความคิดของเราค่ะและความคิดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกําหนดในการที่ให้เราลงมือทํา และท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นตัวตัดสินผลลัพธ์พอเรารู้แบบนี้แล้วนะคะก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะรีเซ็ตโปรแกรมใหม่เลยจริงไหมวิธีที่เราจะรีเซ็ตโปรแกรมค่ะจะมี4สเตปด้วยกันสเตปแรกคือการรับรู้สเตปที่2คือการเข้าใจสเตปที่3คือการแยกแยะและสเตปที่4การประกาศออกไปค่ะ ซึ่งใน4สเตเป็นี้จะอยู่ในทั้ง3ส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้ยินอะไรมาเห็นอะไรมาและมีประสบการณ์อะไรมาเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยเป็นเรื่องของคำพูดนะคะสเต็ปแรกคือการรับรู้หรือว่า awareness เนี่ย ให้เขียนเลยค่ะว่าในตอนเป็นเด็กเราเคยได้ยินเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการเงินสเต็ปที่2 understanding คือความเข้าใจนะคะให้เขียนว่าความเชื่อที่เรามีเนี่ยมันส่งผลต่อการเงินของเรายัางไงบ้างสเต็ปที่3เราก็มาแยกแยะดูค่ะว่าแต่ละอย่างที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งในข้อนี้นะคะ คุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะมีทางเลือกอื่นอีกยังไม่จําเป็นต้องเชื่อก็ได้เพราะสิ่งที่เราได้ยินมาค่ะบางทีมันอาจจะดังยังไม่ได้รับการพิสูจน์หรือว่าเรายังไม่เคยประสบด้วยตัวเองเนาะลองหาอย่างอื่นที่แตกต่างแล้วก็มันจะทําให้เรารู้เองว่าเชื่อได้ไหมและสุดท้ายค่ะการประกาศเอานี้จิ้มที่หัวเลยอ่ะจิ้มที่ขมับแล้วบอกว่าไม่สําคัญว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินมาเนี่ย มันจะถูกหรือจะผิดเราจะเลือกแค่ทางที่มันซัพพอร์ตความสุขและความสำเร็จของเราเท่านั้นจิ้มที่หัวไปค่ะแล้วพูดว่า I have a millionaire mind ฉันมีความคิดแบบคนรวยต่อไปเป็นส่วนที่สองนะคะ Modeling ลลหรือว่าสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าเราจะเห็นจากคนในครอบครัวจากคนแถวบ้านจากญาติหรือคนอื่นๆเรามักจะเห็นอะไรจากเขาบ้างและเมื่อที่เราโตขึ้นเนี่ย เราเห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นยังไงเขาบริหารเงินได้ดีไหมหรือไม่ดีหรือไม่มีการบริหารเลยเขาเหล่านั้นใช้จ่ายหรือว่าออมมากกว่ากันเขาลงทุนหรือไม่ลงทุนเขารับความเสี่ยงได้หรือรับความเสี่ยงไม่ได้และเป็นอนุรักษ์นิยมเขาหาเงินได้ง่ายหรือมักมีปัญหาเรื่องการเงิน ทำไมการมองเห็นหรือ,รอสิ่งที่เห็นเนี่ยมันสำคัญดูไหมคะเพราะว่ามนุษย์เรามารักจะมีการเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นนั่นเองยกตัวยอย่างเช่นมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งนะคะภรรยาเนี่ยเขา,าจะเตรียมกับข้าวทำกับข้าวไว้ให้สามีแล้ววันหนึ่งเขาก็ตัดแฮมตัดหัวตัดท้าย,ตายเตรียมแฮมไว้แบบนี้สามีเขาก็เลยถามขึ้นมาว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ทำไมทำชิ้นเล็กจังแล้ว ภรรยาของเขาก็ตอบไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าก็แม่เขาทํามาแบบนี้เขาก็เลยโทรไปถามแม่เขาว่าแม่ทําไมแม่ถึงหั่นแบบนี้หรอทําไมหั่นอย่างนี้อ่ะมันชิ้นเล็กแม่เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็เห็นยายทํามาแบบนี้ทําตามยายมาเขาก็เลยโทรไปถามยายถึงจะได้คําตอบค่ะยายบอกว่าก็กระทะที่บ้านมันเล็กก็เลยต้องหั่นเล็กๆถ้าชิ้นใหญ่กระทะมันจะใส่ไม่ได้ นี่แหละค่ะกว่าจะได้คําตอบก็ต้องไปถึง2ทอดซึ่งจริงๆแล้วภรรยาคนนี้ไม่จําเป็นต้องหั่นชิ้นเล็กหรือทําตามแบบแม่เขาก็ได้นะคะเขาแค่จดจํามาเฉยๆอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นลูกที่เห็นพ่อหาเงินมาได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าพ่อเขาทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เขาไปกู้เงินธนาคารมาแล้วก็ไปดูทำเลเขาสร้างบ้านแบบ ไม่เห็นต้องใช้เงินของตัวเองเลยรอขายรับเงินจากลูกค้าแล้วค่อยไปปิดหนี้ธนาคารเขาก็รู้สึกว่าเงินของเขาเงินของพ่อเขาหามาได้ง่ายจังและพ่อเด็กคนนี้โตขึ้นนะคะเมื่อได้แยกบ้านจากพ่อแม่ของเขานะเขาก็ได้ลองไปทําตามแบบพ่อค่ะเห็นว่าพ่อหาเงินมาได้ง่ายแต่พอได้ลองทําแล้วเขาก็ไม่ชอบค่ะแล้วก็ทําไม่ได้ดีเท่าพ่อด้วยก็เลยรู้ว่า วิธีเดียวกันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนอ่ะสเต็ปแรกของในส่วนนี้นะคะ awareness ให้เขียนมาว่าคุณเนี่ยทำอะไรได้แตกต่างจากวิธีในตัวอย่างไหมก็คือมีวิธีอะไรบ้างที่เราสามารถจะหาเงินมาได้โดยที่ไม่ได้ c o อปปี้ใครมา understanding ค่ะคือเราต้องเข้าใจในส่วนนี้ให้เขียนมาว่ามีอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเงินของคุณ อันที่3คือการแยกแยะนะคะให้แยกแยะพิจารณาดูว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ได้เห็นเนี่ยใช่ทางของคุณไหมมีตัวเลือกอื่นที่ต่างไปจากนี้ได้อีกไหมและสุดท้ายค่ะการประกาศเหมือนเดิมให้เอามือไว้ที่หัวและพูดว่าต้นแบบที่เราได้เห็นเกี่ยวกับเงินเราจะเลือกทางของเราเองเพราะว่า I have a millionaire mind ฉันมีความคิดแบบคนรวย ถัดไปส่วนที่3นะคะเป็นเรื่องของประสบการณ์ก็เหมือนเดิมค่ะเรามีประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่เราจําได้ในตอนเด็กนะคะข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์จะช่วยวางกรอบความเชื่อและทําให้รู้ว่าคุณอยู่มาจนทุกวันนี้มีมเซ็ตยังไงบ้างยกตัวอย่างนะคะมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งพ่อแม่แล้วก็ลูกสาววันนึงครอบครัวนี้ก็ไปทานอาหารกันที่ร้านอาหารจีนนะคะ อยู่ดีๆพ่อเขากับแม่ก็ทะเลาะกันเรื่องเงินนี่แหละจนพ่อเขามีอาการเกร็งขึ้นมาแล้วก็ได้ฟุบสลบไปเลยแล้วต่อมาก็เสียชีวิตในมือของลูกสาวเขาเองซึ่งสิ่งนี้ค่ะลูกสาวเขาก็เลยฝังใจอยากเป็นพยาบาลเพราะว่ามีปมว่าไม่สามารถช่วยคุณพ่อของตัวเองได้นะคะ ไม่ใช่เขาไม่ชอบอาชีพพยาบาลนะแต่ว่ามันมันผิดเหตุผลไปหน่อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้ได้รู้ตัวเองและเขาก็ออกจากพยาบาลไปทำอย่างอื่นในสิ่งที่เขาชอบมากกว่าอีกตัวอย่างหนึง่งมีเด็กน้อยค่ะได้ยินเสียงรถไอติมมาเขาก็วิ่งไปหาแม่บอกแม่ขอตั้งซื้อติมหน่อยแม่บอกว่าไม่มีตังอยู่ที่พ่อไปขอพ่อนางก็วิ่งไปหาพ่อแล้วบอกว่าพ่อขอตังซื้อไอติมหน่อย แล้วนางก็ได้ได้ตังจากพ่อพอวันต่อมาลดไอติมมาเพื่อนๆคิดว่าน้องคนนี้จะทํำยังไงคะจะวิ่งไปขอแม่ก่อนเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าวิ่งไปขอพ่อเลยนี่ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ค่ะประสบการณ์จะสอนเราได้เห็นภาพมากกว่าทีนี้มาต่อที่4สเต็ปในการแก้ไขระบบกันนะคะส่วนแรก awareness ให้พิจารณาดูว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการเงินในตอนที่คุณยังเป็นเด็กส่วนที่2 understanding ให้เขียนว่ามีประสบการณ์ใดบ้างที่ส่งผลมาถึงการเงินของคุณในปัจจุบันส่วนที่3คือดูว่าคุณมีตัวเลือกอื่นไหมที่สามารถทำให้แตกต่างจากเดิมได้และสุดท้ายเหมือนเดิมคะ่ะให้เคลียสิ่งที่ไม่ซัพพอร์ตทางด้านการเงินออกให้ครีเอทใหม่เลย และประกาศออกไปเหมือนเดิมค่ะ I have a millionaire mind อันนี้จบไปในส่วนของการรีเซ็ตโปรแกรมนะคะแล้วมันนี่บลูพินของคุณล่ะคะเซ็ตเพื่ออะไรเพื่อความสำเร็จเพื่อความธรรมดาหรือความล้มเหลวทางการเงินเซ็ตเพื่อให้ตัวเองทำงานหนักเพื่อเงินหรือว่าให้ work balance เงินไขที่คุณกำหนดขึ้นมาของบลูพินของคุณนะคะเพื่อรายได้ที่เข้ามาแบบสม่ำเสมอหรือไม่คุณเซตเพื่อจะมีรายได้ที่สูงรายได้ปานกลางหรือรายได้ที่ต่ำคุณตั้งโปรแกรมว่าจะออมเงินหรือว่าจะใช้เงิน,นะคะคุณตั้งโปรแกรมเพื่อจะจัดการเงินให้ดีหรือจะไม่จัดการเลยคุณเซตเพื่อจะชนะการลงทุนหรือว่าขาดทุน ทั้งหมดนี้คือการเซตมันนี่บลูปรินค่ะและมันนี่บลูปรินนะคะจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพการเงินหรือแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวของคุณได้เลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เซตมันนี่บลูปรินไว้ต่ำนะคะมักจะมีโอกาสดึงดูดผู้ชายที่เซตไว้ในระดับเท่าๆกันค่ะและถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เซตไว้ต่ำเหมือนกันนะคะก็จะมีโอกาสดึงดูดผู้หญิงที่เป็นคนชอบใช้จ่ายและจัดการเงินของคุณทั้งหมดได้เร็ววัน ฉะนั้นคุณควรจะให้การเงินของคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนค่ะแล้วก็ตรวจสอบมันนี่บลูพิ t ของคุณให้ดีว่ามันโอเคหรือยังคนส่วนใหญ่นะคะมักเชื่อว่าการจะทําธุรกิจให้สําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสกิลความรู้หรือว่าระยะเวลาที่อยู่ในธุรกิจใช่ไหมคะแต่ธุรกิจคุณจะดีแค่ไหนมันคือผลของมันนี่บลูพินที่คุณเซตเอาไว้ค่ะ อีกครั้งนะคะคุณพอจะบอกได้ไหมว่าคุณเซตมันนี่บลูปรินเพื่ออะไรสิ่งที่จะบอกได้ชัดๆเลยก็คือให้กลับไปดูที่ผลลัพธ์ค่ะดูที่บัญชีธนาคารของคุณดูที่ไรายได้ของคุณดูที่เงินสุทธ,ธิของคุณดูที่ผลการลงทุนของคุณก็ได้ดูที่ ความสาเร็จของธุรกิจดูว่าคุณเป็นคนที่ใช้จ่ายหรือเป็นคนที่เซฟเงินมากกว่าดูว่าคุณทํางานหนักเพื่อเงินขนาดไหนดูความสัมพันธ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเงินค่ะบลูปรินต์ของคุณเป็นเหมือนตัวควบคุมอุณหภูมินั่นเองแล้วก็เลขคณิตง่ายๆเลยนะคะก็คืออินคัมของคุณมักจะเติบโตตามขอบเขตที่คุณทํามันเรียกว่าโชคดีได้หรือเปล่าถ้าการเงินของคุณกับบลูปรินต์ที่สําเร็จนะคะมันจะอยู่คู่กับคุณ ตลอดชีวิตนอกเสียจากว่าคุณจะไปเปลี่ยนมันที่หลังเองนะคะอันนี้ก็คือจบพาร์ที่1แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้ไปต่อพาร์ทที่2กันสรุปกันก่อนสิ่งแรกที่สามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือ awareness คือการรับรู้ของเราการตระหนักรู้ให้ดูที่ตัวเองเสมอค่ะสังเกตความคิดของตัวเองสังเกตความกลัวความเชื่อของคุณนิสัยของคุณการลงมือทําหรือแม้กระทั่งการไม่ทําอะไรเลย อลองเอาตัวเองไปไว้ในกล้องจุลทรรศน์ด,ดูค่ะแล้วก็ศึกษาตัวเองดูแล้วก็จําไว้นะคะเมื่อตอนต้นเราได้เริ่มกันยังไงอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณได้เห็นมาในอดีตได้ยินมาในอดีตแล้วก็บางประสบการณ์ในอดีตนะคะให้นําความเชื่อที่ พพอร์ตคุณมาปรับใช้ความเชื่อคนรวยนั่นแหละเลือกคิดแล้วก็เลือกทำแบบคนรวยค่ะให้ create ผลลัพธ์แบบที่คนรวยเขาทำกันคำถามก็คือแล้วคนรวยเขาคิดกันยังไงไปต่อพาร์ทสองเลยค่ะ พาสสองนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของแนวคิดและเป็นแนวคิดที่คนรวยเขาทำกันเขาแอบเก็บไว้ในคลังสมบัติค่ะมีทั้งหมด17แฟ้มด้วยกันมาที่แฟ้มแรกเลยเขาบอกว่าคนรวยนะคะมักจะคิดว่าชีวิตของเขาเขาสามารถกำหนดเองได้ส่วนคนจนก็รอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างนะคะเพราะเขามีความเชื่อว่าชีวิตเราเนี่ยถูกลิขิตเอาไว้แล้ว มี3อย่างค่ะที่สามารถบอกได้ว่าทำไมคนจนถึงไม่รวยสักทีอย่างแรกคือเขามักจะตำหนิไปหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตลาดหุน้นลูกน้องเจ้านายธุรกิจโทษเขาไปหมดเลยนะคะอย่างที่2ก็คือเป็นคนที่หาเหตุผลมาสารพัดเลยและมักจะเป็นคนที่บอกว่าเงินน่ะไม่สำคัญหรอก อย่างที่3ามก็คือการคอมเพลนนะคะคอมเพลนไปทุกอย่างเหมือนกันการคอมเพลนเนี่ยมันจะเป็นแง่ลบอะ่ะมันทําให้ energy ของเราอะ่ะมันติดลบไปด้วยค่ะแต่ถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นคนที่ชอบคอมเพลนอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เขามีชาเลนจ์มาให้ทําด้วยก็คือลองไม่คอมเพลนติดต่อกัน11วันแล้วก็มาดูกันว่าชีวิตจะเป็นยังไงบ้างแฟมที่2นะคะ คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อจะชนะส่วนคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้อ่ามันต่างกันตรงที่คนรวยเนี่ยเขาจะเล่นเกมลุกแต่ว่าคนจนเขาจะเป็นเกมรับมากกว่านะคะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขากลัวแหละค่ะกลัวแพ้ ถ้ามัวแต่เล่นเกมรับมัวแต่ป้องกันเมื่อไหร่จะมีโอกาสชนะสักทีกลับกันค่ะคนรวยเขาไม่ได้มองแค่ว่าจะเอาแค่พอดีพอใช้หรือเพียงพอนะคะแต่เขาอะอยากจะรวยอยากรวยเขาก็เลยมีเป้าหมายที่ชัดทีนี้เราต้องมาถามตัวเองว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วมันชัดหรือยังแล้วควรใส่ใจกับตรงไหนกันแน่ แฟมที่3นะคะคนรวยตั้งใจแน่วแน่และว่าจะเป็นคนรวยส่วนคนจนแค่อยากจะเป็นคนรวยเฉยเฉยแน่นอนค่ะถ้าถามใครๆก็ต้องบอกว่าตัวเองอยากรวยอยู่แล้วแหละแต่หลายๆคนนะคะส่วนใหญ่เลยแหละไม่ได้อยากรวยจริงๆเพราะเขามองเรื่องการเงินเรื่องคนรวยเนี่ยในแง่ลบอยู่แล้วนะคะคิดเหตุผลสารพัดนั่นนี่นูน่นมันก็โยงไปเหมือนข้อหนึ่งอะคะ่ะแฟมแรกเกิดคำถามเกิดเหตุผลต่างๆมากมายแล้วก็ ไม่ได้ทําอะไรสักทีเพราะมัวแต่คิดลบอยู่นั่นแหละแล้วก็กลัวนะคะส่วนคนรวยค่ะก็แน่นอนเขาชัดเจนมาตั้งนานแล้วเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรต้องโฟกัสตรงไหนแฟมที่4ค่ะคนรวยคิดการใหญ่ส่วนคนจนคิดแค่เรื่องเล็กๆ ที่สำคัญของแฟมนี้เลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของคุณค่าค่ะมีข้อเท็จจริงอยู่4อย่างที่คนรวยเขาโฟกัสนะคะเรื่องแรกคือเป็นเรื่องของดิมานเรื่องที่2คือซัพพลายเรื่องที่3เป็นคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องที่4เป็นเรื่องของจำนวนเป็นคอนติตี้นั่นเอง ถ้าเกิดว่าอยากรวยเราจะต้องไม่นึกถึงแค่ตัวเราเองเราต้องนึกถึงคนอื่นด้วยมันต้องมีคุณค่าเป็นวงกว้างมีคุณค่าต่อคนอื่นด้วยเช่นกันการที่เราคิดการใหญ่นะคะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาปัญหาของคนหลายๆคนน่ะถ้าใครมาแก้ได้นะคะมันจะดีต่อธุรกิจ แล้วก็ทําเงินได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็กลับกันถ้าเป็นคนจนนะเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยคิดเรื่องใหญ่อะคะ่ะคิดเรื่องเล็กๆและเรื่องเล็กๆนั้นนะ่ก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะสําเร็จด้วยเขาอาจจะนึกถึงแค่ตัวเองนะคะมันก็จะทําให้ไม่สมหวังได้ แฟ้มที่5คนรวยโฟกัสโอกาสส่วนคนจนโฟกัสที่อุปสรรคก็ตรงตัวเลยคนรวยมักจะเห็นช่องทางทำเงินอยู่ตลอดเลยทุกเรื่องไปไหนก็จะแบบคิดเป็นธุรกิจคิดเรื่องใหญ่อยู่ในหัวตลอดคิดเป็นการเงินไปทางนั้นเลยส่วนคนจนนะคะเวลาจะทำอะไรทีนึงก็จะเห็นแต่อุปสรรคมันเห็นต่างกันจริงๆนะคะอืมไม่เอาแบบนี้ดีกว่าถ้าทำแบบนี้มันจะเจออุปสรรคนั้นมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ลงมือทำสักที แฟมที่6ค่ะคนรวยชื่นชมคนรวยด้วยกันเองหรือว่าชื่นชมคนที่สําเร็จนะคะส่วนคนจนอะ่ะเขาจะไม่ค่อยชมแล้วเขาก็จะมีความอิจฉาไม่พอใจไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเราแฟมที่7ค่ะคนรวยคบค้าสมาคมกับคนที่ประสบความสําเร็จด้วยกันส่วนคนจนนะคะคบค้าสมาคมกับคนที่คิดลบแล้วก็คนที่ไม่ประสบความสําเร็จการที่คนรวยเขาทําอย่างนั้นนะคะเขามองว่า มันจะได้แรงจูงใจจะได้พัฒนาตนเองแล้วก็จะได้โมเดลอะได้ดูเป็นแบบอย่างเพราะว่ามันจะเป็นทางลัดค่ะทําให้รวยได้เร็วรวยได้ง่ายเพราะว่าเดินตามคนที่ประสบความสําเร็จแล้วยังไงก็ดีกว่าไปเรียนรู้เองไปลองผิดลองถูกเองนะคะส่วนคนจนเขาก็ตัดสินใจไปแล้วเขาว,า,วาวิจารณ์ไปแล้วว่า คนรวยมันอย่างนั้นอย่างงี้ต่างๆนานาแล้วก็มักจะดึงคนรวยให้ลงมาอยู่เทียบเท่ากับระดับตัวเองแฟนที่8ค่ะคนรวยมักจะโปรโมทต,ตัวเองถึงคุณค่าของเขาแล้วก็จะเป็นนักขายที่ดีด้วยเป็นนักโปรโมทที่ดีอะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขามีทั้งไอเดียมีแพชชันแล้วก็มีความกระตือรือร้นมาเต็มเปี่ยมเขาก็เลยพร้อมที่จะ ขายนั่นเองส่วนคนจนนะคะมักจะคิดลบกับการขายค่ะแล้วก็จะไม่ชอบที่จะโปรโมตตัวเองหรือไม่ชอบโปรโมชั่นด้วยจงเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะแฟ้มที่9คนรวยจะทำตัวใหญ่กว่าปัญหาส่วนคนจนนะคะมักจะตัวเล็กกว่าปัญหาที่คนรวยเขาเป็นแบบนั้นเพราะว่า เขาจะไม่หนีปัญหาเขาจะไม่เลี่ยงปัญหาเลยแต่เขาจะจัดการกับปัญหานั้นให้หมดไปเพราะว่าเขาโฟกัสที่เป้าหมายมากกว่าปัญหามันก็เลยเป็นเรื่องเล็กส่วนคนจนนะคะที่ตัวเล็กกว่าปัญหาเพราะว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อเลี่ยงปัญหาค่ะเขาโฟกัสแต่ปัญหาเขาไม่ได้มองที่เป้าหมายก็เลยคิดว่าการที่เรามีปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เราเลี่ยงกันดีกว่าแฟมที่10นะคะคนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมส่วนคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่ ใครๆก็อยากเป็นผู้รับกันทั้งนั้นจริงไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราเป็นผู้รับแล้วอะ่ะเราต้องรู้จักเป็นผู้ให้บ้างผู้ให้ทุกคนน่ะควรเป็นผู้รับด้วยเหมือนกันคะ่ะส่วนผู้รับทุกคนก็ควรเป็นผู้ให้บ้างเช่นกันแฟ้มที่11คะ่ะคนรวยเลือกรับเงินตามผลลัพธ์เพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองคะ่ะเขามั่นใจว่าเขาทําได้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำแน่ๆแหละ แล้วเขาก็จะมีรายได้ที่ไม่จํากัดไม่มีเพดานรายได้เลยทํามากได้มากเขาชอบแบบนี้นะคะคนรวยส่วนคนจนค่ะเขาเลือกรับเงินตามเวลาหรือรับเงินตามที่มันชัวร์แน่นอนเลยว่าจะได้เท่าไหร่แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาคิดว่าปลอดภัยไวไก้ก่อนดีกว่าเหตุผลก็คือเขากลัวนั่นแหละกลัวว่าจะไม่พอใช้เลือกเอาเงินที่แบบยังไงก็ได้แน่นอนดีกว่าแฟ้มที่12นะคะคนรวย เลือกทั้งคู่เลือกทั้ง2ทางส่วนคนจนค่ะคิดจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดมีคําถามว่าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จทางการงานหรือได้ใกล้ชิดกับครอบครัวคนรวยค่ะแน่นอนเขาบอกว่าเขาเลือกทั้ง2อ,อย่างเขาทําได้ทั้ง2อ,อย่างส่วนคนจนค่ะเขามักจะเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะเขาเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีขีดจํากัดมีความกลัวไม่สามารถจะเลือกทั้งสอ,งอย่างได้ แฝมที่13นะคะคนรวยสนใจเงินยอดสุทธิส่วนคนจนสนใจรายได้ทั้งหมดที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคนจนเขามีรายได้แบบนี้อย่างเดียวค่ะเขามีรายได้อยู่ทางเดียวเขาก็จะโฟกัสแค่รายได้ส่วนเดียวเท่านั้นส่วนคนรวยนะคะ รายได้หรือเงินเดือนเขาเท่าไหร่ไม่สําคัญเลยค่ะเพราะว่าเขามีหลายส่วนมากๆเขามีทั้งอินคัมเขามีทั้งเซฟวิงและเขาทั้งมีเงินลงทุนอินเวสเมนต์นะคะทั้งหมดเนี่ยเขาค่อยมาหักลบทุกอย่างแล้วก็จะเป็นยอดสุทธิเป็นยอดที่เขาโฟกัสซึ่งเงินเดือนอย่างเดียวอะค่ะก,ก็สำคัญนะแต่ว่าเขาไม่ได้โฟกัสมากมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเขาจะคิดรวมทั้งหมดเลยแฟมที่14ค่ะคนรวยบริหารการเงินของเขาได้ดี คนจนไม่บริหารการเงินของตัวเองเลยที่คนรวยเขารวยเพราะว่าเขาจัดการดีนั่นแหละค่ะเขาไม่ได้ฉลาดกว่าคนจนนักหรอกแต่ว่าเขามีนิสัยที่ใส่ใจการเงินนะคะเขาอยากให้สุขภาพการเงินของเขาสุขภาพดีส่วนคนจนนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะคิดว่าการบริหารการเงินนะคะเป็นเรื่องของคนรวยเรายังบริหารไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีเงินให้บริหารเขาคิดแบบนี้นะคะแฟ้มที่1ิบ้าค่ะ คนรวยให้เงินทำงานหนักเพื่อเขาส่วนคนจนทำงานหนักเพื่อเงินการทำงานคนเดียวอะ่ะมันไม่ทำให้คุณรวยได้หรอกคะ่ะไม่มีเศรษฐีคนรวยในโลกนี้คนไหนหรอกที่สามารถรวยได้ด้วยการทำงานคนเดียวและคนรวยคะ่ะเขามักจะส่งเงินของเขาเงินออมของเขาเนี่ยแหละไปทํางานอย่างหนักและเขามักจะสร้างระบบของเขาไว้แล้วคะ่ะไม่ว่าระบบการทํางานของเงินหรือว่า ระบบการทํางานของบริษัทเขาและตัวเขาเองเขาอาจจะไปตีกอล์ฟอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศอยู่นะคะให้พนักงานทํางานไปส่วนคนจนค่ะทํางานหนักเพื่อเงินแล้วก็จะได้เอาเงินมาใช้ต่อแฟมที่16คนรวยลงมือทําถึงแม้ว่าจะกลัวส่วนคนจนค่ะจัดการความกลัวด้วยกันไม่ลงมือทําถ้าคุณอยากจะเป็นคนรวยนะคะ แล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยควรฝึกฝนอยู่กับความกลัวค่ะไม่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนเสมอน,นะคะทำอะไรก็ตามที่คุณกลัวแล้วมันจะทำให้คุณยิ่งเติบโตแล้วก็เข้าสู่ความมั่งคั่งได้ในเร็ววันสุดท้ายค่ะแฟ้มที่17คนรวยเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อที่จะได้เติบโตส่วนคนจนคิดว่ารู้อยู่แล้วการที่เขาคิดว่ารู้อยู่แล้วนะคะเขามักจะ หาอะไรมาพิสูจน์อะว่าเนี่ยเห็นไหมฉันรู้อยู่แล้วมันถูกอยู่แล้วก็เลยไม่เกิดการเรียนรู้ค่ะข้ออ้างของเขานะคะจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องเวลากับเรื่องเงินเขาบอกว่าถ้าเขามีเงินเยอะๆนะเขาจะอยากทําอะไรก็ได้มันก็สําเร็จทั้งนั้นแหละส่วนคนรวยนะคะเขาคิดว่าความสําเร็จอะมันเป็นสกิลที่เรียนรู้กันได้เรียนได้ทุกอย่างเลยอยากตีกอล์ฟเก่งๆอยากเป็นนักกอล์ฟก็ไปเรียนได้อยากรวยก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกัน ก็ให้เพื่อนๆนำไปปรับใช้กันนะคะหวังว่าจะช่วยพัฒนาชีวิตของเพื่อนๆได้ถ้าอ่านอย่างเดียวหรือว่าฟังอย่างเดียวฟังเฉยๆเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากการที่มีชีวิตแบบเดิมหรอกเพราะว่าอ่านไปไม่ทำมันก็เหมือนเดิมค่ะการอ่านหรือการฟังนะคะมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นถ้าอยากจะสำเร็จแบบจริงจังเลยนะคะมันต้องลงมือทำด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหนังสือนะคะสามารถ เลือกซื้อเวอร์ชันภาษาไทยได้สองได้แปะลิงก์ไว้ที่ description แล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนนะคะก็สามารถกดปุ่ม super s t a n k ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสองวันนี้แชร์สวัสดีค่ะ